เมนูชีสเค้กเนยถั่ววิธีทำส่วนผสมบิสกิตใส่บิสกิตบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้กดให้เรียบเสมอกันนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเตรียมไว้วิธีทำเนยถั่วใส่ถั่วลิสงดิบรอบเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะคั่วจนสุกจากนั้นใส่ลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดใส่น้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีและเนยสดชนิดเค็มปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเทใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำชีสเค้กใส่นมข้นจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนปิดไฟแล้วใส่เจลาตินที่ละลายไว้คนจนเจลาตินละลายพักไว้ให้อุ่นใส่เนยถั่วไข่แดงและครีมชีสลงในภาชนะตีจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมนมข้นหวานตีให้เข้ากันเติมนมข้นจืดที่พักไว้ให้อุ่นตีให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตรองไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีวิธีทำวุ้นซาวครีมใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมวุ้นละลายแล้วปิดไฟใส่ซาวครีมคนส่วนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงบนชีสเค้กนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกมาตกแต่งด้วยถั่วเคลือบน้ำตาลจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูชีสเค้กเนยถั่วคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada